ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวบินแรกที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากจีนผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 เที่ยวบินนี้มาจากเมืองเซี่ยเหมินบนทนฟูเจียนมีผู้โดยสารประมาณ200คน ในปี2019ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ40ล้านคนโดยมากกว่า11ล้านคนมาจากประเทศจีนนายอนุทินชันบิรูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่านักท่องเที่ยวจีนมีความสําคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างมากโดยกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงสาธารณาสุขยินดีที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนและประเทศไทยให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวขณะที่ ที่นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเที่ยวบินแรกที่มาจากเซียเหมินมีผู้โดยสารเกือบเต็มลำเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหลังจากนี้จะมีการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้นขณะที่นักท่องเที่ยวจีนบอกว่ารู้สึกโล่งใจและตื่นเต้นกับการเดินทางที่ไม่ต้องมีการกักตัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนประมาณ30,000 0คนมาเที่ยวประเทศไทยในไตรมาสแรก และตลอดทั้งปีน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวประเทศไทยกว่า5ล้านคน